8.5% ของพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพคือชุมชนแออัด 2.5 เมตรคือความกว้างที่ควรจะเป็นของทางเท้าจากเกษตรกรทั้งหมด 72.4% คือเกษตรกรที่มีหนี้สิน400ชุมชนเก่าเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงและล่มสลาย 30% ของคนไทยในอีก35ปีข้างหน้าคือผู้สูงอายุ 12.8 ล้านคนคือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี 2554คนมักจะคิดว่าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยคือสร้างบ้านให้เขาดีหาที่ดินให้เขาดีแล้วเขาไปอยู่ผ่อนจ่ายเอามันไม่ใช่แค่นั้นมันเป็นเรื่องของระบบชีวิตด้วยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การจำได้ว่ากระบวนการในทฤษฎีมันเป็นอะไรแต่จริงมันคือการเอาไอ้กระบวนการในทฤษฎีเนี่ยเข้าไปใช้ในสถานการณ์จริงไปปรับในสถานการณ์จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดการมีส่วนร่วมอ่ะมันไม่ใช่ระหว่างชาวบ้านด้วยกันอย่างเดียวอะค่ะมันคือระหว่างชาวบ้านนักออกแบบคนที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นหมายถึงรวมถึงผู้ให้ทุนหรือลูกค้าหรืออะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้ความหลากหลายแตกต่างระหว่างชุมชนกับคนอื่นและภายในชุมชนเองเนี่ยมันลงตัวสถาปนิกควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อปัญหาเหล่านี้ศรีทศวรรษสถาปนิกชุมชน